มาชิกตั้มซีวิวครับเมื่อปีที่แล้วผมได้ไปร่วมงาน12ปีตั้มซีวิวก็รู้สึกประทับใจที่สมาชิกมากันล้นหลามต้องบอกพวกเราว่าจริงๆคนเยอะนะครับผมไม่ได้บรรยายคนเยอะลักษณะนั้นเนี่ยมานานแล้วในปีใหม่นี้นะครับวันที่25มกราคม2557นะครับตั้มก็มาชวนผมไปร่วมบรรยายครับท่านอาจารย์อีก2ท่านนะครับท่านหนึ่งคือท่านศาสตราจารย์ดร.วรศักดิ์ขนมคุณชัยซึ่งเป็นอาจารย์ของผมเองเลยก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้บรรยายร่วมกับท่านอาจารย์นะครับอีกท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับคืออาจารย์ธเนศวีระชลินะครับท่านปัจจุบันท่านก็เป็นเลขาธิการของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนี่ก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากในวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับประเด็นที่น่าจะสนใจที่ผมอยากจะบรรยายให้พวกเราทราบก็คือในเรื่องของการวิบัตินะครับของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่จริงแล้วการบรรยายของผมนั้นเนี่ยผมจะไม่เน้นในเรื่องเอารูปมาโชว์ให้พวกเราเห็นว่าอาคารวิบัติแล้วจบเลยนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คืออยากจะกลับไปดูที่ว่าไอ้อาคารวิบัตินั้นเนี่ยนะครับมันวิบัติจะเกิดจากอะไรเพราะจริงๆแล้วอาคารที่วิบัติในลักษณะที่ไม่ได้ทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของโครงสร้างที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะแก้ไขได้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยผมขณะนี้ก็ได้เตรียมข้อมูลอะไรต่างๆไว้พอสมควรทีเดียวนะครับก็คิดว่าจะใช้เวลาพวกเราสัก 2-3 ชั่วโมงนะครับเล่าให้ฟังแล้วก็น่าจะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจนะครับไว้พบกัน25มกราคม2557ครับ